Thailand Newsกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเปิดตัวโครงการประกวดละครเวทีไฟฟ้า For Tel เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆกันเลยละค่ะสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดละครเวทีไฟฟ้า For Tel โดยมีแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมงานอาทิเฟมสวินโรจน์ลิขิตเจริญสกุลปลายฟ้าศิระอาชาและสมิธภาสวิทย์บูรณนัทโดยพิธีเปิดงานได้มีการแสดงละครนิทานความรู้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสนุกสุดฮาจากทีมเมจิกมิเรอร์และการเสวนาเรื่องความรู้ด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการแสดงละครเวทีณอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโครงการประกวดนิทานไฟฟ้า For Tel นะคะซึ่งเรามีพิธีเปิดในวันนี้นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะตามมาตรา97วงเล็บ5นะคะซึ่งเน้นกิจกรรมในการสร้างการรับรู้นะคะหรือการเรียนรู้ความเข้าใจความตระหนักแล้วก็ความมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับโดยเฉพาะในโครงการนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งมีแนวคิดก็คือ Green Energy for Life นะคะใช้พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะคะซึ่งก็จะมีการประกวดนิทานนะคะกันซึ่งสำหรับการแสดงเป็นละครนะคะโดยผู้ที่จะเข้าประกวดก็คือเป็นนักเรียนระดับมัธยมที่อยู่ในโรงเรียนในกรุงเทพมหานครนี้นะคะซึ่งก็จะมีรางวัลให้สำหรับโรงเรียนที่ชนะการประกวดนะคะนอกจากมีทุนการศึกษาแล้วก็ยังมีเงินทุนสำหรับให้โรงเรียนไปติดตั้งแผงวงจรโซลาร์เซลล์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งใน26โครงการนะคะที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะคะดำเนินการในงบประมาณปี2563ค่ะครับกิจกรรมนี้มีการเปิดรับสมัครประเภทไหนรูปไหนอย่างไรบ้างครับก็เรียนครับว่าเราก็จะมีการนะครับจัดกิจกรรมโดยนะครับมีการให้นะครับนักเรียนนะครับระดับมัธยมดำเนินการส่งนะครับรายละเอียดเรื่องของคลิปนะครับเข้ามาประกวดโดยที่ในส่วนของโครงการจะมีการคัดเลือกขึ้นไว้20ทีมนะครับหลังจากนั้น20ทีมเนี่ยก็จะมีการนะครับนำเข้าค่ายเพื่อจะนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดที่นะครับทุกคนควรจะต้องรู้ครับแล้วก็จากนั้นก็มีการนะครับนำเสนอประกวดอีกครั้งนึงเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศครับซึ่งก็จะดำเนินการในช่วงนะครับปลายปีนี้จนถึงกลางปีหน้าครับผมในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกกับทีมครับก็อย่างที่เห็นครับว่าเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยนะครับเราก็นะครับมองพูดถึงรายละเอียดของโครงการซึ่งเราอยากสื่อสารนะครับให้นะครับเยาวชนเนี่ยนะครับได้นะครับรับรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดเราก็จะมีนะครับการนะครับจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในทุกด้านเรื่องของด้านไฟฟ้านะครับเรื่องของนะครับอาจารย์ที่มีวิชาชีพในเรื่องของการแสดงนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากนะครับเข้ามาเป็นกรรมการในการตัดสินครับครับก็ขอเชิญชวนนักเรียนน้องๆนะครับมาช่วยกันสื่อสารเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนจะถึงได้ผ่านทางรูปแบบของการเสนอออกมาเป็นในรูปของนิทานร่วมสมัยเพื่อการจัดทำเป็นละครเวทีเราหวังว่าสื่อเหล่านี้ครับก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันได้ความรู้ได้ความสนุกแล้วก็มีเงินรางวัลพร้อมกับระบบโซลาร์ที่จะไปติดตั้งให้กับโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศด้วยครับชนะ8 Thailand News